ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คเลสตามติดธุรกิจยั่งยืนนะคะวันนี้พบกับคุณบดินทร์อุณากูลกับปาล์มศรีนิดาเพชรกุลเช่นเคยแต่วันนี้เราอยู่กลางแดดกันเลยนะคะพี่หนูมาพาปาล์มมาทำอะไรที่ตึกสูงระฟ้าขนาดนี้แดดร้อนนะคะกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเลยนะคะเนี่ยตึกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตึกใหม่หมายถึงสำนักงานออฟฟิศใหม่หมายถึงพนักงานอย่างเดียวอีกหน่อยปั๊มก็ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอคะถูกต้องครับนอกเหนือจากพนักงานแล้วมีเปิดให้เป็นที่สาธารณชนด้วยไหมคะถูกต้องเพื่อสังคมนะ ESG จำได้ไหมไม่ใช่เฉพาะกับตัวตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นแต่กับสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้ง ESG ยังไงตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะบอกบจหรือบอกผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นว่าควรจะทำ ESG อย่างไรตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ต้องเป็นแม่แบบในการทำ ESG เพื่อความยั่งยืนของตัวตลาดหลักทรัพย์และตลาดหุ้นไทยครับโอ้ยถ้างั้นต้องมาเช็คลิสต์กันเลยนะคะว่าE ทำอะไรบ้าง S ทำอะไรบ้าง G ทำยังไงบ้างนะคะเราส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนยังไงต้นแบบวันนี้นะคะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงนี้เอาใจรอครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาคำตอบกันกับกูรูนะคะที่ดูแลด้านตึกนี้เลยใช่ไหมคะพี่หนูคะค่ะสักครู่กลับมาพบกันค่ะ